นี่คือ iPhone SE รุ่นที่2ในปี2020เป็น iPhone รุ่นที่ถูกที่สุดตั้งแต่ Apple เคยเปิดตัว iPhone มารุ่นนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างเดี๋ยวมาชมรีวิวฉบับเต็มนี้พร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับiPhone SE รุ่นที่2เปิดตัวไปเมื่อ15เมษายนปี2020แล้วก็เริ่มขายในประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารุ่นนี้ถือว่าเป็น iPhone รุ่นที่ถูกที่สุดตั้งแต่ Apple เคยเปิดตัวมาจัดว่าเป็นรุ่นที่2ของ iPhone SE รุ่นแรกเปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อปี2016 iPhone SE รุ่นแรกนั้นมาในร่างของ iPhone 5S ส่วน iPhone SE รุ่นที่2มาในร่างของ iPhone 8นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปฟีเจอร์เด่นๆของ iPhone SE ก่อนเป็นแบบกระชับไปเลยประเด็นแรกครับจะใช้ชิป CPU A13 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับ iPhone 11 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max จะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่3สีได้แก่สีแดง Product Red สีขาวสีดำชาร์จเป็นหน้าจอ LCD ขนาดหน้าจอ 4.7 นิ้วซึ่งเท่ากับ iPhone 6, 6S, 7แล้วก็ iPhone 8ส่วนการยืนยันตัวตนนั้นมาพร้อมปุ่ม Home Touch ID ที่จะใช้สแกนนิ้วในการเข้าไปในที่ตัวเครื่องนะครับดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นบอดี้อลูมิเนียมด้านหน้าด้านหลังเป็นกระจกรุ่นนี้รองรับการชาร์จไร้สายมีฟ้าชาร์จมาให้ด้วยเดี๋ยวพวกเรื่องฟ้าชาร์จเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงหลังจากนี้นะครับ iPhone SE มาพร้อมกล้องหลัง1ตัวความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านั้นจะเป็นกล้องหน้าแบบ FaceTime HD นะครับความละเอียดอยู่ที่7ล้านทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังรองรับการถ่ายภาพ Portrait ในคุณสมบัติเรื่องของวิดีโอรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60 frame per second ทั้งนี้ยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ HDR ได้ด้วยสำหรับการบันทึกเสียงผ่านวิดีโอรองรับแบบสเตอริโอด้วยนะครับส่วนคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นใน IP67 สามารถกันน้ำได้ลึกสูงสุด1เมตรนาน30นาทีในระบบของการรับสัญญาณ iPhone SE นั้นรองรับการทำงานแบบ2ซิมรุ่นนี้จะยังไม่รองรับสัญญาณ 5G ก็คือจะใช้สัญญาณ 4G แบบ Gigabit LTE ได้มาพร้อม Wi-Fi 6ด้วยนะครับอันนี้คือสเปคคร่าวๆแบบกระชับที่มีอยู่ใน iPhone SE รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่างๆจุดเด่นอะไรบ้างที่แบบว่าหลังจากที่ใช้งานไปแล้วเรารู้สึกอย่างไรแล้วก็เราได้ประสบการณ์อะไรอย่างไรบ้างอย่างแรกครับมาดูในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งของ iPhone SE กันก่อนนะครับว่าอยู่ที่ตรงจุดไหนอย่างที่เราทราบคือณปัจจุบัน iPhone ที่ทาง Apple ขายอยู่ก็จะมีทั้งหมดหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone SE รุ่นที่2 iPhone XR iPhone 11 11 Pro แล้วก็11 Pro Max เรายึดจากหน้าเว็บของทาง Apple นะครับสรุปให้ฟังกันว่า position หรือว่าการจัดวางตำแหน่งของ iPhone SE นั้นจะถือว่าเป็น iPhone ในรุ่นเริ่มต้นที่ทาง Apple วางตำแหน่งเอาไว้ว่าให้ราคาเข้าถึงได้ง่ายที่สุด iPhone SE ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 14,900 บาทมีให้เลือก3ความจุนะครับตั้งแต่64 GB 128 GB แล้วก็256 GB การอัปเกรดในรอบนี้ครับถือว่าเป็นการอัปเกรดความจุพื้นฐานขึ้นมาให้มาเป็น64 GB ถือว่าเพียงพอกับผู้ใช้ในระดับเริ่มต้นค่อนข้างมากนะครับความจุขนาดนี้แล้วก็ประสิทธิภาพภายในที่ให้ CPU ชิป A13 รุ่นล่าสุดที่ถูกใช้อยู่บน iPhone 11, iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max ซึ่งถือว่าเป็นของใหม่สุดเลยที่ทาง Apple มีอยู่ในณปัจจุบันนอกจากนี้พูดถึงเรื่องแรมครับในรุ่นนี้มาพร้อมกับแรมทั้งหมด 3GB แม้ว่าจะน้อยกว่า iPhone 11 อยู่ 1GB นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพการประมวลผลโดยรวมนั้นเมื่อเทียบกับ iPhone 11 คือไม่ได้แรงเท่า iPhone 11 หรอกแต่ก็บอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆ iPhone SE รุ่นนี้พลังการประมวลผลนั้นถือว่าทำได้ดีค่อนข้างมากแรงเกินค่าตัวจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นๆที่หลายๆคนค่อนข้างที่จะคำนึงกันแบตเตอรี่ของ iPhone SE รุ่นที่2นะครับความจุจะอยู่ที่ 1,821 มิลลิแอมป์ซึ่งขนาดพอๆกับ iPhone 8ที่ผ่านมานะครับถามว่ามันน้อยไปไหมหรือว่ามากไปไหมเอางี้ครับถ้าเทียบในตระกูลซีรีส์ของ iPhone ที่วางขายณปัจจุบันนะครับก็ต้องถือว่ารุ่นนี้ให้มาน้อยที่สุดนะครับการใช้งานจริงๆสามารถทำได้เต็มวันไหมก็ต้องบอกว่าได้เต็มวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเราเองแหละว่าเราใช้งานมากน้อยเพียงใดถ้าสมมติว่าใช้งานต่อเนื่องป
ประมาณ 5-6 ชั่วโมงเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าแบตเตอรี่เริ่มต่ำแล้วนะครับอันนั้นจะต้องพิจารณาตรงจุดนี้ด้วยถัดจากเรื่องของแบตเตอรี่ครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องระบบการชาร์จบ้างแบตเตอรี่ให้มาน้อยสุดก็จริงครับแต่ทั้งนี้ทาง Apple ก็ได้ใส่ฟ้าชาร์จให้กับ iPhone SE รุ่นที่2ด้วยนะครับความเร็วในการชาร์จนั้นมีค่าเท่ากับ iPhone 8แล้วก็ iPhone 8 Plus สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน15วัตต์ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 11นั้นกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่22วัตต์ดังนั้นหากก่อนหน้านี้นะครับใครเข้าใจว่าฟ้าชาร์จของ iPhone SE แรงเท่ากับ iPhone 11 11 Pro นั้นคือตรงนี้ไม่ใช่นะครับแม้ว่าจะใช้ชิป CPU A13 เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของลอจิกบอร์ดที่อยู่ภายในนะครับวงจรการชาร์จต่างๆนั้นเป็นคนละตัวกันดังนั้นจึงไม่สามารถรับกำลังไฟที่สูงสุดขนาดนี้ได้ถามว่าฟ้าชาร์จที่ให้มา15วัตต์ตรงนี้ถ้าเราไปใช้กับอะแดปเตอร์ PD หรือว่า Power Delivery ในการชาร์จนั้นมันเร็วมากแค่ไหนผมได้ลองทดสอบทำการชาร์จ iPhone SE นาน30นาทีระดับแบตเตอรี่จาก 15% เพิ่มขึ้นมาเป็น 69% ส่วนต่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือที่ 54% พูดง่ายๆว่าชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะทำให้ได้แบตเตอรี่ที่มากกว่า 50% สำหรับ iPhone SE รุ่นนี้แล้วนะครับในของ iPhone SE จะแถมอะแดปเตอร์ขนาด5วัตต์มาให้ซึ่งตัวนั้นจะยังคงช้าอยู่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้อะแดปเตอร์แบบฟาสต์ชาร์จที่มีกำลังไฟที่มากกว่า15วัตต์ขึ้นไป18วัตต์หรือ30วัตต์ราวนั้นถ้าเราทำการชาร์จให้กับ iPhone SE จะทำให้การชาร์จเร็วขึ้นถึงประมาณ3เท่านะครับถ้าใครอยากจะได้คุณสมบัตินี้ยังไงก็ลองอัปเกรดอะแดปเตอร์ขึ้นมานะครับนอกจากนี้ครับ iPhone SE รองรับการชาร์จไร้สายด้วยซึ่งรองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 7.5 วัตต์นะครับดังนั้นถ้าใครมีแท่นชาร์จไร้สายนำตัวนี้ไปทำการชาร์จก็ถือว่าชาร์จได้เร็วแต่ก็ไม่ได้เท่ากับ iPhone 11นะครับเรื่องของแบตเตอรี่ผ่านไปแล้วครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของระบบกล้องครับ iPhone SE มีกล้องให้ตัวเดียวเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าคุณสมบัติของกล้องครับความละเอียดของกล้องให้มา12ล้านพิกเซลค่า F ของตัวเลนส์นะครับจะอยู่ที่ 1.8ตัวนี้ไม่สามารถที่จะซูมแบบออปติคอลได้เพราะว่ามีเลนส์แค่ตัวเดียวแต่ว่ารองรับการซูมแบบดิจิตอลนะครับสามารถทำการซูมแบบดิจิตอลได้สามารถซูมได้สูงสุดที่ระดับ5เท่ามาพูดถึงประสิทธิภาพโดยรวมของในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งแล้วกันครับเท่าที่ได้ลองทดสอบถ่ายภาพถ้าเมื่อลองเปรียบเทียบกับ iPhone 11ที่เป็นเลนส์ wide ของ iPhone 11คุณภาพของกล้องตัวนี้จะยังไม่สู้ iPhone 11นะครับแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าๆอย่าง iPhone XS XS Max หรือว่า iPhone 8ในซีรีส์เดียวกันกับที่ทาง iPhone SE รุ่นที่2อัปเกรดมานั้นผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่ามากนะครับในเรื่องของการรับแสงถ่ายในที่แสงน้อยถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งอยู่นะครับคือการเก็บภาพได้ความสว่างมากขึ้นนะฮะแต่ว่าดีเทลหรือรายละเอียดนั้นจะเก็บได้ไม่สู้ iPhone 11อันนี้คือต้องยอมรับเพราะว่าเขาจะใช้ตัวกล้องคนละแบบกันการใช้งานในเรื่องของฝั่งวิดีโอกันบ้างครับรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ซึ่งความละเอียดสูงสุดนะครับเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรม per second เลยนะฮะต้องถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากๆเฟรมเรทที่รุ่นนี้รองรับได้นะครับก็จะมี24เฟรม per second เอาไว้ถ่ายในแบบว่าให้ความรู้สึกเหมือนเราถ่ายภาพยนตร์แล้วก็30เฟรม per second เฟรมเรทแบบมาตรฐานแล้วก็60เฟรม per second นะครับที่ถ่ายแล้วก็จะมีความสมูทหน่อยนะฮะนอกจากนี้ครับระบบกันสั่นของ iPhone SE รุ่นที่2นะครับต้องถือว่าทำได้ดีครับเวลาที่เราเดินถ่ายหรือว่าถือถ่ายหรือว่าขยับตัวในการถ่ายวิดีโอต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีขึ้นมากๆนะครับนอกจากนี้ iPhone SE รุ่นที่2ดึงความสามารถในการปรับค่า resolution ของการถ่ายวิดีโอแบบ iPhone 11ได้ด้วยนะครับที่ผมหมายถึงก็คือถ้าสมมุติว่าเราทำการเริ่มจะถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับเราสามารถแตะที่หน้าจอได้เลยคือเราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าในการตั้งค่าของกล้องเราเปิดแอปพลิเคชันกล้องขึ้นมาเราเลือกไปที่โหมดวิดีโอเราอยากจะถ่ายแบบ 4K ใช่ไหมเราแตะเลือกได้เลยนะครับสามารถปรับความละเอียดได้จากตรงนั้นปรับจาก Full HD เป็น 4K ปรับจาก 4K ที่แบบ30เฟรมเป็น60เฟรมหรือว่าเป็น24เฟรมสามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยในรุ่นอื่นๆอย่าง iPhone XS ลงไปนั้นไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับที่ทำได้แบบนี้มีเฉพาะ iPhone 11ทุกรุ่นแล้วก็ iPhone SE รุ่นที่2เท่านั้นครับในเรื่องของ slow motion นะครับรุ่นนี้รองรับการถ่ายวิดีโอ slow motion ความละเอียด Full HD นะครับอยู่ที่240เฟรม per second และนอกจากนี้ครับ iPhone SE นั้นยังรองรับฟีเจอร์ Quick Take แบบ iPhone 11ด้วยนะครับเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันกล้องขึ้นมากำลังจะถ่ายรูปแต่ว่าเราเปลี่ยนใจอยากจะถ่ายโมเมนต์นั้นแบบว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับให้เรากดแช่ไว้ที่ปุ่ม Shutter ก็จะกลายเป็นการถ่ายวิดีโอไปโดยปริยายนะครับนี่ก็คือความสามารถของ Quick Take ที่มีอยู่ใน iPhone 11และถูกนำมายัดใน iPhone SE นั่นเองนะครับโดยรวมในเรื่องของกล้องผมมองว่ามันเพียงพอสำหรับ
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วๆไปแต่จะไม่เหมาะสำหรับมือโปรเฟชชั่นแนลนะครับแน่นอนครับเพราะว่ามีกล้องเดียวแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆอย่างพวกไนท์โหมดนี้ก็ไม่มีให้ใช้นะครับเลนส์อัลตร้าไวด์ก็ไม่มีให้ใช้นะครับดังนั้นถ้าใครที่ชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจหรือว่าเน้นเรื่องการถ่ายภาพผมมองว่า iPhone SE นั้นยังไม่เหมาะสำหรับคุณมากเท่าไหร่นะครับส่วนของเรื่องหน้าจอกันบ้างครับหน้าจอ LCD ขนาด 4.7 นิ้วซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเครื่องเล็กคนที่ไม่ชอบเครื่องที่ใหญ่มากเกินไปหรือว่าการใช้งานมือเดียวและใช้งานลำบากบางคนไปใช้ iPhone 11ก็ยังรู้สึกว่ามันยังใหญ่อยู่หน้าจอความละเอียดอยู่ที่ 1,334x750 พิกเซลนะครับ 326 ppi รองรับการแสดงผลแบบ2 tone แล้วก็ขอบเขตของสีนั้นเป็นขอบเขตสีกว้างนะครับแบบ P3 ด้วยจอ LCD แน่นอนว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่ง iPhone XS เปรียบเทียบกับ iPhone 11 Pro มันไม่ควรที่จะเปรียบเทียบกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีหน้าจอคนละตัวกันนะครับแต่ถามว่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปไหมก็ต้องบอกว่าเพียงพอครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปเล่นอินเทอร์เน็ตเล่น LINE เล่น Facebook ดู YouTube หรือว่าดู Netflix ดู Apple TV Plus อันนี้เพียงพออยู่แล้วครับผมสำหรับการใช้งานนะครับมีคนถามว่าทำไมไม่มี iPhone SE Plus มาด้วยลองวิเคราะห์จากเหตุผลต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่า iPhone SE รุ่น Plus ออกมาราคามันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเผลอๆอาจจะถูกกว่า iPhone XR คนก็ไปหันมาซื้อ iPhone SE รุ่น Plus มากกว่า iPhone XR ก็จะทำให้รุ่นนั้นน่ะมันจะขายไม่ได้ประมาณนั้นนะครับผมมองว่าก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ไม่มี iPhone รุ่น Plus มานะครับณปัจจุบันแต่ในอนาคตนั้นเราก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงว่าทาง Apple นั้นจะปรับกลยุทธ์อย่างไรในการวาง position ของเรื่องนี้นะครับiPhone SE นั้นรองรับการทำงานแบบ2ซิมนะครับเวอร์ชันที่ขายในประเทศไทยซิมแรกจะใช้ Nano SIM นะครับซึ่งเป็นแผ่นซิมที่อยู่ด้านข้างนะครับเราสามารถใช้เข็มจิ้มซิมที่ทาง Apple ได้แถมมาให้จิ้มตรงนี้ออกแล้วก็นำแผ่นซิมตรงนั้นใส่เข้าไปซึ่งจะใช้เป็นแผ่น Nano SIM ส่วนซิมที่2ครับจะใช้เป็น eSIM หรือว่า Embedded SIM นะครับซึ่งเป็นซิมที่ถูกฝังอยู่ภายในของตัวเครื่องตัวนี้ eSIM ตัวนี้นะครับทางผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น TrueMove HAS D-Tag ต่างก็รองรับฟีเจอร์ eSIM นี้แล้วเราสามารถไปขอ eSIM เหล่านี้ที่ศูนย์บริการได้ใช้ได้ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือนนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไปบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าต้องการที่จะใช้ eSIM ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราสามารถใช้2เบอร์พร้อมกันในเครื่องนี้ได้นะครับสแตนบาย2เบอร์เพื่อรอรับสายได้เลยให้คนโทรเข้ามานะครับไม่ว่าเบอร์ไหนก็ได้เราก็จะสามารถรับได้และนอกจากนี้ครับเราอาจจะมี2เบอร์เบอร์นึงเอาไว้เล่นเน็ตเบอร์นึงเอาไว้โทรเราสามารถเลือกได้เลยว่าเบอร์ที่จะใช้เน็ตให้ใช้เบอร์นี้เบอร์ที่ใช้โทรให้ใช้เบอร์นี้เราสามารถตั้งค่าได้ส่วนในเรื่องของความเร็วในการรับส่งสัญญาณนะครับผ่านระบบ 4G รองรับ Gigabit LTE ตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรในบ้านเรานะตอนนี้นะครับเครือข่าย 2AS D-Tag เอ่ยนะครับถ้าใครที่ปล่อยสัญญาณ4G ออกมาแล้วก็ให้ดาวน์โหลดสปีดสูงๆนะครับ300เมก400เมกประมาณนั้นเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะทำความเร็วสูงสุดได้ณขนาดนั้นเลยนะครับแล้วคนก็ถามเพิ่มเติมว่าแล้วถ้าไม่มี 5G นี่มันจะยังน่าใช้งานอยู่ไหมก็ต้องตอบเป็นกลางๆอย่างนี้ครับถามว่า 5G มันดีไหมมันก็ดีครับความเร็วมันมาแน่นอนถ้าสมมุติว่าจุดนั้นมีการปล่อยสัญญาณ 5G ขึ้นมาถ้ามือถือรุ่นไหนรองรับได้ความเร็วในการดาวน์โหลดนั้นก็อาจจะขึ้นสูง500เมก600เมก700เมกหรือ900เมกก็อาจจะมีนะครับถามว่าถ้า iPhone SE รุ่นนี้ไม่มีตัวรับสัญญาณ 5G แล้วเราจะใช้อินเทอร์เน็ตได้อยู่ไหมก็ต้องบอกว่าใช้ได้อยู่เพราะว่ายังไง 4G ก็ต้องได้ใช้งานเรื่อยๆอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วส่วน 5G เองนั้นแม้ว่าตอนนี้ทางผู้ให้บริการเครือข่ายจะเริ่มขยายเครือข่าย 5G ออกมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเสาทุกต้นที่อยู่ทั่วประเทศจะสามารถใช้งานได้นะครับเราก็ยังคงใช้สัญญาณ 4G ได้อยู่เราอาจจะต้องรอสักประมาณปีหนึ่ง2ปีการให้บริการสัญญาณ 5G อาจจะมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพอถึงจุดๆนั้นอาจจะมี iPhone SE รุ่นที่3หรือว่า iPhone รุ่นใหม่ที่จะรองรับสัญญาณ 5G พอถึงจุดๆนั้นเราค่อยมาอัปเกรดอีกทีนึงก็ได้นะครับต่อมาครับในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi ครับตัวรับสัญญาณ Wi-Fi รุ่นนี้ใช้Wi-Fi รุ่นที่6เหมือนกับ iPhone 11 iPhone 11 Pro และก็ iPhone 11 Pro Max เลยนะครับบวกไปถึง iPad Pro ในปี2020ด้วยจุดเด่นของ Wi-Fi 6ก็คือในเรื่องของความเร็วในการรับส่งสัญญาณถ้าสมมุติว่าบ้านใครใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มากกว่า500เมกะบิตต่อวินาทีขึ้นไปยกตัวอย่างผมใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1กิกะบิตต่อวินาทีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าผมใช้ iPhone SE ตัวนี้ในการรับสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้าน
ครื่องเราเตอร์ที่บ้านเราจะต้องเป็น Wi-Fi 6ด้วยนะมันถึงจะแบบรับส่งข้อมูลกันได้โดยเร็วเอาง่ายๆครับผมลองทดสอบให้ดูแล้วกันสำหรับ iPhone SE รุ่นที่2นะครับความเร็วในการรับส่งข้อมูลนะครับในการดาวน์โหลดนะสูงสุดเท่าที่ผมทำได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก700กว่ากว่านั่นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ1กิกะบิตถ้านำ iPhone SE ไปใช้กับ Wi-Fi ความเร็วระดับนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้รับได้สบายมากๆนะครับการกันน้ำครับในรุ่นนี้มาพร้อม IP67 ถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในกรณีที่แบบว่าเครื่องตกลงในบริเวณที่แบบมีน้ำขังหรือว่าเรานั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วแก้วน้ำ6ใส่ iPhone SE รุ่นนี้ต้องบอกว่า no problem สบายใจได้เลยมีระบบกันน้ำตรงจุดนั้นนะครับจะช่วยให้เรารอดพ้นไม่ให้เครื่องช็อตได้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมใหญ่ๆนะครับของ iPhone SE รุ่นที่2ต่อไปเดี๋ยวผมมาขอให้ความเห็นส่วนตัวสำหรับ iPhone รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับผมก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่แบบถือ iPhone รุ่นเก่าๆอยู่อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6S หรือว่า iPhone SE รุ่นที่1ก็ตามถ้าคุณอยากจะอัปเกรดแนะนำว่าให้อัปเกรดมันเป็นรุ่นนี้เพราะว่าราคาเข้าถึงค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็คุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าที่บอกว่ามันเร็วมันแรงมันเป็นยังไงประสิทธิภาพมันเป็นยังไงผมตอบให้ฟังอย่างนี้ครับยกตัวอย่าง LINE นี่แหละง่ายสุดเรามีการแชทส่งข้อมูลรูปภาพวิดีโอการแชทกับเพื่อนหรือบางคนแชทตอบกับลูกค้าที่แบบขายของออนไลน์ใช่ไหมครับข้อมูลตรงนั้นต้องใช้พลังงานในการประมวลผลค่อนข้างเยอะเลยนะเราเคยเจอไหมเวลาที่เราเลื่อนแชทไลน์ขึ้นไปอ่ะแล้วมันกระตุกอ่ะแล้วเราต้องรออันนั้นนะครับหรือบางทีเยอะๆมากจนแอปพลิเคชันแฮงแล้วก็เครื่องค้างนะครับไม่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นั่นนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลจากพลังการประมวลผลนะครับในเรื่องของ CPU แล้วก็พวก RAM ด้วยถ้ามันน้อยคิดคำนวณไม่เร็วมากพอก็ทำให้เครื่องแฮงได้ดังนั้นถ้าอัปเกรดมาเป็น iPhone SE รุ่นนี้นะครับประสิทธิภาพความเร็วมันจะทำให้เราสกอร์แชทได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วก็ลื่นไม่หนืดไม่ติดเครื่องไม่แห้งเครื่องไม่ค้างนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์การใช้งานที่จะได้รับจากสิ่งตัวนี้นะครับการถ่ายรูปเวลาเราเปิดกล้องถ่ายรูปขึ้นมามันก็จะเปิดเร็วกดกล้องปุ๊บกล้องขึ้นมาปั๊บพร้อมที่จะถ่ายทันทีเราสามารถกดถ่ายรูปได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องรอนะครับถ้ารุ่นเก่าๆมันก็อาจจะทำให้เราต้องเสียเวลาในการรอตรงจุดนั้นนะครับนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้แอปพลิเคชันหรือว่าการเล่นพวกเกมต่างๆบางเครื่องนี่แทบจะเล่นเกมไม่ได้เล่นไปภาพกระตุกเล่นไปเครื่องร้อนหัวร้อนไปเปล่าๆนะครับทำให้แบบไม่สามารถเล่นเกมทันเพื่อนได้ประมาณนั้นถ้าเรามาเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพเหล่านั้นครับเราจะได้รับดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มต่อมาครับก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้ Android หรือว่าคนที่ไม่เคยใช้ iPhone มาก่อนและอยากจะมาลองใช้ iOS สักครั้งหนึ่งนะครับจะได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับคือไม่ใช่ว่าอยากจะใช้ iPhone ก็จริงแต่ไปใช้ iPhone มือ2หรือไปซื้อ iPhone รุ่นเก่าๆไปซื้อ iPhone 5S ไปซื้อ iPhone 6ซึ่งมันเก่าแล้ว5ปี6ปีที่ผ่านมาตรงนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไหนบอกว่า iPhone ลื่นไหนบอกว่า iPhone แรงวะสรุปคือคุณไปซื้อเครื่องรุ่นเก่าไงคุณไม่ได้ซื้อเทคโนโลยีล่าสุดไงดังนั้นครับทาง Apple ก็เลยดีไซน์โอเคราคาเบสขนาดนี้แหละในกลุ่มกลางๆนี่แหละคือไม่ได้ถูกมากและก็ไม่ได้แพงมากคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับจากส่วนตัวที่ได้ใช้นะครับเรื่องความแรงแม้จะไม่สู้ iPhone 11แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าๆตัวนี้ก็ยืนหนึ่งอยู่นะครับในกลุ่มของ iPhone รุ่นเก่าๆเหล่านั้นนะครับเอาล่ะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้เราก็คงเห็นแล้วว่า iPhone SE รุ่นที่2นั้นออกแบบมาเพื่อใครให้เหมาะสมกับใครนะครับแม้ว่าจะเป็น iPhone รุ่นที่ถูกที่สุดตั้งแต่ Apple เคยเปิดตัวมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดนะครับ iPhone ทุกรุ่นนะครับออกแบบมาเพื่อสำหรับให้เหมาะกับผู้ใช้ในแต่ละคนเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับแล้วก็มีความสุขไปกับมันนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะได้ iPhone SE รุ่นที่2นะครับมีให้เลือก3สีและมีให้เลือก3ความจุนะครับ 64GB ราคาอยู่ที่ 14,900 บาท 128GB ราคาอยู่ที่ 16,900 บาทแล้วก็ความจุ 256GB ราคาอยู่ที่ 20,900 บาททั้งนี้นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Store Online ผมได้แนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าไปที่หน้าร้าน Apple Icon สยามนอกจากนี้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น Studio 7 Banana To Move HAS D-Tag ก็มีจำหน่ายแล้วเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าในคลิปรีวิวนี้คงให้ข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่ายังมีจุดไหนที่ผมยังไม่ได้เอ่ยถึงหรือว่ามีจุดไหนที่ขาดตกบกพร่องอยู่ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตามอัปเดตแล้วก็ตามตอบ
คำถามเหล่านั้นให้นอกจากนี้เดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ iPhone SE รุ่นที่2นำมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามครับที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่างๆแล้วก็คลิปใหม่ๆที่ทางทีมงานปล่อยออกมานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับในคลิปนี้ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.